ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจุวัฒน์ธุรพิชิตครับสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณณัฐกิจสบายครับอ๋อวันเกิดไม่ค่อยจะสุขหรอกครับครับแต่ถือว่ามีกำไรอยู่มาได้ตั้งขนาดนี้วันนี้เลยแต่คนอายุมากนี่มันไม่ได้แฮปปี้นะมันมีความรู้สึกว่ามันจะมี67 68 69หรือเปล่าเราครับครับต้องมีโอ้คุณเราจะเห็นครบทุกรสชาติอย่างพี่ที่ผ่านยุคสงครามนะคนรุ่นผมเนี่ยไม่เห็นสงครามครับครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ถึกแล้วก็มันเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยพี่ถึกยังไม่สูงอายุผมบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยดีที่สุดละเกิดในโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงมาที่สุดละครับครับก็พูดถึงคนรุ่นใหม่และการสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยวันนี้เริ่มที่ข่าวที่ศูนย์ทนายความเขาได้ให้ข้อมูลอัปเดตอาการนะฮะอาการของทั้งตะวันและแบมซึ่งตะวันและแบมเนี่ยเขาได้พยายามนะครับทั้งอดอาหารแล้วก็น้ำนะฮะอดทั้งอาหารและน้ำอาหารและน้ำเนี่ยซึ่งอดอาหารนี่ไม่เท่าไหร่อดน้ำนี่มันหนักใช่ใช่แล้วก็อาการก็ทรุดเร็วมากแล้วก็ทางทนายความซึ่งเขาได้เดินทางไปที่ทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อเข้าเยี่ยมตะวันและแบมซึ่งดำเนินการอดอาหารและน้ำเข้าสู่วันที่6เนี่ยจากการเข้าเยี่ยมพบว่าอ่อนเพลียมากจนหมดสติในห้องน้ำแล้วก็ล้มศีรษะกระแทกพื้นนะครับล้มศีรษะกระแทกพื้นนั่นคือแต่ว่านั่นคือแบมนะฮะส่วนตะวันเนี่ยยังคงปฏิเสธการรับการรักษาแล้วก็ตรวจหาความผิดปกติด้วยสแกนศีรษะนะฮะก็งั้นตกลงคนที่ล้มนะครับด้วยการอ่อนเพลียคือตะวันคือตะวันนะฮะแล้วก็แต่ว่าไม่ยอมได้รับการตรวจเอ็กซเรย์แบบคอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนนะฮะแต่ว่าผลข้างเคียงโดยรวมตอนนี้คือทั้ง2คนเนี่ยริมปากแห้งมากจนแตกแห้งแล้วก็ขาวซีดมีสภาพอิดโรยอ่อนแรงมีอาการนอนไม่หลับด้วยนะครับตะวันเนี่ยน้ำหนักตัวลดลงไปเกือบ5กิโลส่วนแบมน้ำหนักตัวลดลงไปประมาณ6กิโลแล้วเช่นกันฮะสุนทนายรายงานว่าระหว่างการสนทนาฮะทั้งสองทรงตัวลำบากเอนพิงกันไปมาเพื่อให้นั่งอยู่ได้ตะวันซบไหลแบมส่วนแบมเอาหัวซบไหลตะวันอีกทีตลอดการสนทนาทั้งสองจะใช้เจลประคบเย็นประคบตามหน้าผากต้นคอใบหน้าเพื่อให้ตื่นตัวและก็คุยกับทนายได้ครับทั้งสองคนนี้เขาต้องการที่จะให้ทนายเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยทนายก็บอกว่าได้เข้าเยี่ยมระบบผ่านระบบออนไลน์ของจอคอมพิวเตอร์ระบบโรงพยาบาลราชทัณฑ์อันนี้คือเมื่อวานนะฮะที่บอกว่าได้เข้าเยี่ยมอยู่ประมาณเมื่อวานได้เยี่ยมเมื่อวานแต่เขาบอกว่าที่มีอาการก็คือว่าเมื่อเวลาตอนเย็นของวันอาทิตย์ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ตะวันเนี่ยเซล้มแล้วหัวฟาดกำแพงผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จึงมาช่วยพยุงแล้วก็ไปนอนที่เตียงแล้วนำถุงน้ำแข็งมาประคบที่หน้าผากด้านขวาแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยแจ้งกับทนายว่าไม่กล้ารับการรักษาเลยอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพราะเมื่อวานตอนที่ล้มหัวฟาดกำแพงเป็นเวลาก่อนคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ปรากฏว่าคือกรมราชทัณฑ์ชี้แจงหลังนั้นแต่กรมราชทัณฑ์ก็ไม่ได้ชี้แจงว่าเขาหัวฟาดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่สามารถเดินได้เองแต่ว่ากรมราชทัณฑ์กลับไปบอกว่าไปแถลงการเนี่ยไปออกว่าเดินได้เองใช่ไหมฮะแล้วก็คือทั้งสองขอยืนยันว่าถ้าเรือนจำต้องการเฝ้าทั้งคู่ในสถานที่ที่มีแพทย์หรือสถานรักษาพยาบาลขอให้ส่งไปที่อื่นไม่ใช่อยู่ในการควบคุมของราชทัณฑ์หรือไม่เช่นนั้นก็ส่งกลับที่สถานหญิง ทันทีก็คือทนายความก็แสดงความกังวลใจต่อท่าทีของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ทั้งในคำพูดความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายจิตใจการด้อยค่าหรือการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคือแล้วก็ฝากถึงนักโทษทางการเมืองที่ยังไม่ได้รับประกันตัวได้ว่าขอให้เชื่อใจในเจตจำนงของเราและขอให้มีความหวังครับพวกหนูจะไม่หยุดแน่ๆแล้วก็ฝากที่คนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวว่าอย่างโดยมีเงื่อนไขบอกว่าขอให้ไปยื่นปลดเงื่อนไขแล้วก็สู้ไปด้วยกันครับเดี๋ยวตอนพี่ถึงตกลงไปว่าทั้งสองคนนี้เขาได้รับน้ำคือตอนนี้ยังไม่ได้เขายืนกรานที่จะต่อยังปฏิเสธการรักษาอยู่แล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานของโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขาสามารถเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ดูแลให้คือตอนนี้น้ำเกลือให้อะไรได้ไหมล้อมดีราชทัณฑ์แถลงว่าชี้แจงเมื่อวานนะครับบอกว่านอนไม่หลับปากแห้งคลื่นไส้แต่ยังปฏิเสธการรับอาหารและก็สารน้ำทางหลอดเลือดใช่ไหมซึ่งทันสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้จัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำคอยดูแลให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดในวันนี้ทั้งสองรายมีอาการเห็นเพลียอย่างเห็นได้ชัดอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดอันนี้คือเมื่อวานนะแล้วก็คล้ายกับว่าคือ
รัชทัณฑ์บอกว่ามีระเบียบของรัชทัณฑ์ในการดูแลไม่แต่ว่าปกติแล้วปกติกรณีที่สมมุติซึ่งมันไม่เกิดขึ้นบ่อยสมมุติว่ามีนักโทษที่โดนขังอยู่เนี่ยแล้วเขาพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยครับรัชทัณฑ์ไม่ยอมมีแทรกแซงไหมก็ต้องมีการแทรกแซงต้องดูแลความปลอดภัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกรณีคนซึ่งตัดสินใจหยุดรับดื่มน้ำเลยเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการค่อยๆฆ่าตัวตายแต่บังคับไม่ได้ก็ต้องไปเขาจะบังคับให้กินไม่ได้ไม่ให้ไปตายไงแต่ว่าเขาก็บังคับให้รับน้ำจะบังคับให้รับน้ำอาหารไม่ได้หรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ผมคิดว่ามันจะต้องอยู่ในภาวะฉุกเฉินแล้วหมดสติต้องอยู่ในภาวะฉุกเฉินในการประกาศวินิจฉัยว่าภาวะฉุกเฉินและหมดสตินั้นอยู่ที่หมอเพราะว่าจะทันเพราะว่าถ้าเจ้าตัวเขาผู้รับผิดชอบมีความรู้สึกอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะสามารถฝืนความพยายามในการช่วยเหลือได้อยู่ดีครับใช่ไหมคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจเนี่ยพอลงมาจนะก็บอกว่าการอดอาหารและประท้วงการอดอาหารและน้ำเนี่ยอาการจะแย่กว่าความทนได้ของร่างกายนี่ที่อดอาหารอย่างเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะอยู่ได้ประมาณ 7-10 วันเท่านั้นประเด็นสำคัญคือการขาดน้ำเมื่อขาดน้ำปัสสาวะจะลดลงเลือดจะเข้มข้นขึ้นทุกอวัยวะจะเริ่มรวนไตทำงานได้ไม่ดีเกิดเพราะว่าของเสียข้างและไตวายทำให้ความดันลดต่ำลงเลือดจนต่ำมากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆลดลงไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดเพราะว่าเบลอซึมไม่มีสติช็อกจากการขาดน้ำอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตเนี่ยก็เขาก็บอกว่าอันนี้คือคุณหมอก็บอกว่าการแสดงระยะขัดขืนและประท้วงอย่างสันติวิธีทำได้ไม่กี่หนทางถ้าอยู่ในคุกหนึ่งในทางเลือกที่มีอยู่น้อยแต่ทรงพลังคืออดน้ำและอดอาหารประท้วงแรงกดดันนี้ไม่เฉพาะแต่ระบบยุติธรรมแต่กดดันอย่างยิ่งต่อสำนึกของผู้คนในสังคมด้วยครับตะวันและแบมเนี่ยเขายืนยันที่โจทย์อาหารและน้ำต่อไปจนกว่า3ข้อเรียกร้องถูกการรับคืออันเนี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดต้องไป3ข้อเรียกร้องหรอกคือเราต้องพูดกันตรงๆว่าเวลาวันนี้มันมีความพยายามจะบิดเบนว่าเอ้าก็ข้อถอนประกันเองทำไงล่ะนะคือเราต้องพูดกันว่าสิ่งที่เขาประท้วงเนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่เรือนจำศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวทั้งหมดนี่รวมไปถึงแบมล่าสุดมันคือ15คนก่อนหน้าเขา2คนก็คือ13คนแล้วก่อนหน้านั้นก็มีการถอนประกันเก๊กกับใบปอใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ตะวันและแบมตัดสินใจถอนตัวเองเขาเห็นมีการถอนประกันมันก็แสดงว่ามันก็แสดงว่าเขาจะถอนประกันหรือไม่ยุติธรรมอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็จะโดนอยู่ดีครับจริงๆตะวันเนี่ยอยู่ในคิวที่จะแบบเดี๋ยวก็จะมีการนัดฟ้องถอนประกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าโอ้ยสองคนนี้ไปถอนประกันตัวเองมันก็เราทำอะไรไม่ได้แล้วก็เอาเข้าคุกมันไม่ใช่คือมันเป็นอำนาจที่แบบว่าอำนาจและความรับผิดชอบที่จะต้องอำนวยความยุติธรรมในแง่ที่ว่าตกลงเขายังไม่ถูกตัดสินจำคุกเลยแล้วไปถอนประกันได้อย่างไรไม่ให้ประกันก่อนนั้นนี่11คนแล้วมาถอนประกัน2คนรวมเป็น13แบมกับตะวันอีก2คนก็เลยถอนประกันตัวเองแล้วไปเป็น15เพื่อต้องการเรียกร้องว่าให้มันมีการให้ประกันทุกคนเพราะว่ายังไม่มีใครได้รับคำตัดสินถึงที่สุดเลยใช่ไหมบางคดีเนี่ยยังไม่ได้ไต่สวนได้ซ้ำไปก็ไม่ให้ประกันตัวแล้วกรณีของใบเกตกับใบปอนี่ก็คือว่าหาว่าเขาทำผิดเงื่อนไขเพราะไปร่วมม็อบเอเปกประเด็นมันก็คือว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ไหมเขาประกันตัวมาเขาไม่ได้ไปทำผิดเงื่อนไขเรื่องอื่นเขาไปมีความเสรีภาพในการประกันในการที่จะเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นแต่ศาลไปอ้างว่าเหมือนกับมองว่าก่อความสงบก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองครับคืออันนี้คือการตีความว่าม็อบคือการก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับแล้วเงื่อนไขที่ตะวันและแบมได้รับในช่วงที่ติดกำไร EM แล้วก็เป็นเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมันไม่ต่างกับการอยู่ในเรือนจำใช่ไหมมันควบคุมแบบเกินเหตุในทัศนะของตะวันและแบมเพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกถอนประกันทีนี้มาตรการที่เขาออกมาหลังจากถอนประกันตัวเองก็คือเรื่องอดอาหารและน้ำประเด็นนี้มันไปไกลกว่าข้อเรียกร้องอะไรต่างๆแล้วมันเป็นประเด็นมนุษยธรรมแหละก็ดูเวลาเขาเหลือน้อยมากครับประเด็นผมคิดว่าคนจำนวนมากตื่นตัวเนี่ยนะไม่ได้ปฏิเสธว่าข้อเรียกร้องเหล่านั้นควรไม่ควรหรือเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เขาไม่เถียงกันเรื่องนั้นหรอกผมว่าหลักสำคัญก็คือว่ามันเหลือเวลาน้อยมากสำหรับตะวันและแบมจะเอายังไงสังคมนี้จะยอมให้คนหนุ่มสาวที่ปรารถนาดีต่อประเทศแล้วจะหามหรือจะอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะคิดเนี่ยจะปล่อยให้คนเหล่านี้ตายไปเหรอครับมีคนถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับถามว่าจะมีการพิจารณาข้อเรียกร้องที่ตะวันและแบมที่ประกาศอดอาหารและน้ำเนี่ยขอออกไปรักษานอกทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็มีอยู่
แต่ถ้าหากไม่ไหวจริงๆเขาก็ให้ไปด้านนอกแต่ถ้าหากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ดูแลไหวก็ควรจะให้เจ้าหน้าที่เขารับผิดชอบคือจะไม่ไม่เอาตามมาตรฐานและไปทำอะไรเกินเลยเป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือบางรายก็ไม่ดีคือคำพูดคุณสมศักดิ์เนี่ยไม่เข้าใจ หรือแกล้งไม่เข้าใจก็ไม่ทราบอันที่หนึ่งก็บอกว่าผู้ต้องขังทั้งสองรายเดิมศาลให้ประกันตัวแล้วกลับบ้านได้แต่ต้องใส่กำไร EM และจำกัดบริเวณผู้ต้องขังมีความรู้สึกไม่เต็มใจในเงื่อนไขจึงไปขอถอนประกันตัวเองและกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ไม่เข้าใจว่าอะไรที่มากไปกว่านี้มันคืออะไรคือไม่ใช่ฮะทั้งหมดเนี่ยอธิบายอย่างที่อธิบายไปแล้วแล้วก็ถึงแม้ว่าจะบอกว่าการประกันตัวเป็นเรื่องของศาลไม่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมก็ว่าไป อันที่สองก็คือพูดเหมือนกับว่าเงื่อนไขที่ตะวันแบมอดอาหารแล้วแบบว่าจะขอออกไปรักษานอกสถานโรงพยาบาลเนี่ยก็เหมือนกับบอกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็มีอยู่ไม่ไหวจริงก็ให้ไปด้านนอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าไหวก็ให้เขารับผิดชอบคือพูดเหมือนกับว่าเขาอยากออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเหรอมันไม่ใช่ฮะเขาไม่วางใจในตัวในการปฏิบัติของราชทัณฑ์การปฏิบัติของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งมันมีปัญหามาหลายครั้งแล้วหนึ่งก็คือว่าการปฏิบัตินี่ไม่ดีอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นที่รู้กันเช่นด้อยค่าหรือพูดจาเรียกตัวเรียกเขาว่ามันอะไรอย่างเงี้ยสองก็คือว่าจะบังคับเขาหรือเปล่าไม่เป็นไปตามเจตจำนงเขาหรือเปล่าผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องแค่ไม่มีศักยภาพในการรักษามันไม่ใช่เรื่องนั้นส่วน3ข้อเรียกร้องเดิมนะถ้าผมจะอ่านอีกรอบสั้นๆเนี่ยก็คือว่า1ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศาลต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเป็นอย่างแรกมาก่อนสิ่งอื่นใดต้องเป็นอิสระปราศจากอำนาจนำปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้บริหารศาลจะต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดี2ยุติการดำเนินความกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองพร้อมให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังทุกคนนะฮะแล้วก็3คือให้พรรคการเมืองทุกพรรคเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยให้พรรคการเมืองเนี่ยสนับสนุนการเสนอให้มีการยกเลิกมาตรา112แล้วก็มาตรา116นะฮะแต่จริงๆในทางปฏิบัตินี่ก็คือว่าถ้าศาลให้ประกันตัวทั้ง15คนน่ะผมว่าเขาก็อย่างน้อยยืดเวลาได้เขาก็น่าจะโอเคใช่แม้ว่าจะไม่ได้เต็มเป็นไปตามข้อเรียกร้อง3ข้อนะแต่ผมว่าอย่างน้อยมันยืดเวลาได้มันคุยกันได้ครับในขณะที่พูดถึงพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็มีหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับแล้วก็คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยพร้อมด้วยส.ส.ของพรรคนะฮะแล้วก็คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นประธานคณะก้าวหน้าคุณพนิกาวานิชนะฮะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยเดินทางไปร่วมกิจกรรมยืนหยุดขัง112ชั่วโมงโดยที่จัดโดยกลุ่มทะลุฟ้าและแนวร่วมเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักกิจกรรมทางการเมืองที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพนี้หน้าหอศิลป์กรุงเทพเมื่อวานนี้นะฮะโดยเวลาประมาณ18:00 นครับครับคือเขาจะยืนไปถึงวันพฤหัสเวลา 17:12 จะครบ112ชั่วโมงเขาจะเดินเขาจะถัดกิจกรรมนี้เพื่อช่วยรณรงค์ให้คนนั้นเห็นใจถึงสิ่งที่ทางทั้งตะวันและแบมกำลังต่อสู้อยู่ด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อดอาหารหรืออดน้ำอยู่แต่ว่าถูกขังคือคุณพิธาเนี่ยเป็นนายประกันของตะวันเนี่ยแล้วก็บอกว่ามาทั้งในฐานะแบบว่าในประกันและในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วมาแสดงความเคารพต่อนักเคลื่อนไหวที่ถูกจองจำทุกคนแล้วก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตะวันและแบบนักโทษการเมืองทุกคนในวันนี้คือข้อที่จริงที่ทำให้เห็นว่ากระบวนการทำต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ต้องใช้สภาเป็นพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมาหาทางออกร่วมกันในกระบวนการนะฮะก็เขาก็เสนอแม้ว่าพรรคก้าวไกลเสนอแก้112แล้วแล้วกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพอื่นๆแต่สภาก็ปฏิเสธสภาชุดปัจจุบันก็ปฏิเสธพิธาเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนในขณะนี้คือการเรียกร้องต้องให้สิทธิ์ในการได้รับการประกันตัวแก่นักโทษการเมืองทุกคนในอนาคตอันใกล้นี้จะต้องมีการพิจารณาข้อเสนอนิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งหมดด้วยโดยการเดินตามขั้นตอนเหล่านี้เท่านั้นจึงจะนำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสังคมไทยส่วนปัญหาเรื่องมาตรา112นั้นพรรคก้าวไกลยืนยันที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขเห็นว่ายังสามารถเป็นหนทางให้ผู้เห็นต่างในสังคมไทยมาพูดคุยกันได้และแม้ข้อเสนอดังกล่าวดูเหมือนจะไม่ทันได้ถูกนำมาพิจารณาในสภาชุดปัจจุบันแต่พรรคก้าวไกลยืนยันที่จะเสนอและผลักดัน
ร่างดังกล่าวต่อไปในสภาชุดต่อไปนะครับคุณธนาธรด้วยก็บอกว่าเพื่อแสดงจุดยืนในการว่าการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีต้องเป็นธรรมและเป็นอิสระเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนไม่ควรต้องมีใครเสียเลือดเนื้อและร่างกายตัวเองเพื่อให้ตัวเองและผู้อื่นได้รับสิทธิที่ขั้นพื้นฐานหมายถึงการประกันตัวนั่นนะฮะก็วันนี้หลายคนเนี่ยนักต่อสู้และผู้เรียกร้องความเป็นธรรมหลายคนถูกขังมานานเกินไปแล้วบางคนถูกขังมาแล้ว300กว่าวันโดยไม่ได้สิทธิ์ในการประกันตัวการมาเรียกร้องวันนี้จึงไม่ใช่เพื่อเรียกร้องเพื่อใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพื่ออนาคตของประเทศนะฮะแล้วก็ลูกหลานของเราจะได้อยู่ในสังคมที่เสมอภาคต่อหน้ากฎหมายอย่างแท้จริงลองฟังฮะจากทั้งพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับ แล้วก็ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในสถานการณ์ปัจจุบันนะเราพรรคก้าวไกลก็ตั้งแต่10กุมภาพันธ์2564นะครับว่าการแก้ไขน่าจะเป็นหนทางที่ทำให้ประชาชนในประเทศไทยสามารถที่จะคุยกันได้แล้วเสร็จแบบนี้แต่ถ้าเกิดในสภาไม่ตอบรับไม่เป็นหนผมก็กังวลว่าจะเหลือทางออกสุดท้ายเดียวว่าถ้าสถานการณ์มันเลยเถิดไปจนถึงนั้นจะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยกเลิกแต่ตอนนี้ก็จะทำหน้าที่ผู้แทนให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขนะครับในเรื่องม.112รวมถึงม.116แล้วก็การพูดถึงการนิรโทษกรรมนะครับนักการรัฐโทษทางความคิดทางการเมืองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับนิติรัฐนิติธรรมการปฏิรูประบบของระบบยุติธรรมที่มันเป็นอยู่ซึ่งบิดเบี้ยวมาตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ทางตำรวจตั้งแต่ทางอัยการแล้วด้วยซ้ำไปวันนี้เราเห็นชัดว่ามีคนกลุ่มหนึ่งถูกขังคุกมาแล้ว300กว่าวันโดยไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวดังนั้นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งครับคุณศิโรจน์แต่เป็นเรื่องของสังคมไทยเป็นคำถามที่พวกเราอยากจะถามทุกคนดังๆว่าสังคมที่เราเห็นเป็นสังคมแบบไหนเราอยากเห็นสังคมที่เสมอภาคกันที่คนทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อหน้ากระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าถ้าเราอยากเห็นสังคมที่เป็นธรรมแบบนั้นนี่เป็นเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาแสดงพลังของประชาชนนี่เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนในสังคมสมัยใหม่ในสังคมประชาธิปไตยครับช่วงเวลา 20:13 นาทีเมื่อวานนี้เนี่ยครบระยะเวลา43ชั่วโมงนะฮะของกิจกรรมยืนหยุดขังของกลุ่มนักกิจกรรมราษฎรจำนวน3คนเขาได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ยืนหยุดขังตีกลองเป็นเวลา112นาทีแต่ว่าที่คุณชวนบอกผมก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะยืนให้ครบทั้งหมด112ชั่วโมงครับจบในวันพฤหัสในเวลา 17:12 นาทีจะเป็นวันครบครบ112ชั่วโมงเพราะนั้นใครที่อึดอัดครับข้องใจยังไปร่วมกันยืนได้เราไม่รู้หรอกว่าทางออกมันคืออะไรแต่ว่าผมว่าไปร่วมกันยืนได้แสดงพลังได้ครับมีคนนำประเด็นนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันประชุมครม.นะฮะวันอังคารก็ตามคาดนะฮะนายกรัฐมนตรีไม่ตอบปัดตอบเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามถามถึงกรณีของนักกิจกรรมทางการเมืองถอนประกันตนเองนะครับแล้วก็อดอาหารอดน้ำอาการไม่สู้จะดีนะอยู่ในเรือนจำนายกไม่พูดถึงนะฮะในประเด็นนี้แต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีแค่ไฮไลท์ของเรื่องของการที่ทั้ง3ปอเนี่ยก็ยังปิดห้องคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าบิ๊กป้อมเนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยมาคุยนะฮะ3คนเหมือนเดิมแต่ว่ามาช้ากว่าปกติก็คือมาในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ที่จะเริ่มกิจกรรมประชุมแล้วประชุมอย่างเป็นทางการก็เลยเหลือเวลาถกกันความจริงเนี่ยเวลาถามพรรคการเมืองทั้งหลายนี่นะมันไม่ใช่แค่ถามเพื่อไทยก้าวไกลฝ่ายค้านนะฮะจริงๆเราก็ฟังวันสองวันนี้รู้สึกคุณไพศาลพืชมงคลเขาบอกบิ๊กป้อมก็จะมีนโยบายนิรโทษกรรมไม่ใช่เหรอนักข่าวก็ไปถามประวิตรหน่อยแล้วกันก็ผมคิดว่าก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยนะมันไม่ได้มีพรรคเดียวที่เสนอไม่ใช่แค่พลังประชารัฐมันหลายพรรคเสนอผมคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนไหมโอเคผมยังคิดว่ามันออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วรู้อยู่แล้วพูดจริงๆนะเรื่องนี้เป็นยังไงก็ตามเนี่ยสังคมไทยไม่ควรเอาหนุ่มสาวไปเข้าคุกแล้วก็ปิดอนาคตเขาตลอดชีวิตหรอกคุณไปขังเขา10ปี5ปีเงี้ยมันไม่ควรนะเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเนรโทษกรรมเขาอยากวัดใจอ่ะคืออยากวัดใจสมัยนี้รัฐบาลมันไม่มีอำนาจแต่ผมคิดว่ามันออกเป็นพระราชกำหนดเนรโทษกรรมเริ่มต้นก้าวข้ามความผิดฐานด้วยเรื่องนี้เลยไหมเรื่องของเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องตะวันและแบมนะมันเรื่องคนหนุ่มสาวเลยคือเรื่องฝ่ายเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าฝ่ายผู้มีอำนาจอยากดึงไปถึงให้เป็นถึงเลือกตั้งแล้ววัดใจแบบคล้ายๆกับว่าตัวเองจะได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปวางนโยบายอีกทีว่าตัวเองจะต่อรองให้มีการนิรโทษกรรมหรือให้แบบอะไรกับคดีคนหนุ่มสาวมากแค่ไหนสมมุติว่าเขาคิดว่าเขาชนะ
ใช่ป่ะหรือว่าสมมุติว่าเขาชนะอะไรต่างๆเนี่ยไอ้การดำเนินคดีพวกที่ผมก็ยังคิดว่าพวกที่ได้ประกันเนี่ยจะโดนถอนประกันหมดนะคือ มันจะมีการร้องถอนประกันกันหมดแล้วเดินหน้าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าไอ้แต่ถ้าเขาเห็นว่าฝ่ายค้านชนะขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดึงเอาไปเป็นเรื่องข้อต่อรองไปอะไรต่างๆแบบนี้คือของฝ่ายที่มีอำนาจอยู่เอาไว้เป็นเหตุผลไล่ฝ่ายค้านเอาไว้เป็นเครื่องต่อรองอะไรเงี้ยแต่คือสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเขากำลังคิดอย่างนี้เกมของเขาเนี่ยเกมของผู้มีอำนาจทั้งในรัฐบาลและเหนือรัฐบาลเนี่ยที่เขาทำอยู่เขากำลังทำอย่างนี้แต่ว่าการเรียกร้องของตะวันและแบมเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มันจะทำให้เรื่องพวกนี้หมายถึงว่าเร่งเราขึ้นว่าคุณจะเอาไงใช่ใช่แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้สำหรับตะวันและแบมเนี่ยมันไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยแค่สัปดาห์หน้าจะไม่รอดเลยไงถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่ถ้าไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ทางเร็วที่สุดตอนนี้ทางเร็วที่สุดตอนนี้คือศาลปล่อยมาก่อน15คนครับแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยไม่เพราะว่าถ้ามีเงื่อนไขอีกกับตะวันและแบมก็คงจะรู้สึกเหมือนเดิมก็คือว่าคุณแค่ขังเขาในบ้านโดยไม่ใช่ภาษีประชาชนไม่ใช่ภาษีไขอ่ะผมก็ยังเองไม่แต่ว่าตอนนี้มันมีอะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการโอนอ่อนในแบบที่คุณชิวัฒน์พูดถึงเนี่ยก็คือแล้วทั้ง2คนนี้ในที่สุดก็จบลงที่โรงพยาบาลก็คงจะอย่างนั้นยังไงก็มียังไงเรื่องนี้มีผลต่อร่างกายแน่นอนมีผลต่อไตแน่นอนไม่คืออดอาหารอดน้ำเนี่ยไม่กี่วันมันก็ตายได้ไงมันกลับจริงๆไงมันไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแค่นี้ก็อึดมากแล้วจริงๆคือทุกวันทุกเวลาเนี่ยคนเครียดมากนะฮะหมายถึงว่าคนที่เป็นฝ่ายเพื่อไตเนี่ยเครียดมากกับเรื่องนี้แต่ว่าถ้า trajectory ของข่าวนี้ไม่เปลี่ยนอ่ะแล้วถ้าเขายังหยุดรับน้ำแล้วไม่มีการบังคับให้น้ำเกลือหรืออะไรเนี่ยก็จะจบลงด้วยการเสียชีวิตเนี่ยมันไม่มีเส้นทางอื่นผมไม่เห็นเส้นทางอื่นจากข่าวนี้เลยนะก็ใช่ไม่ใช่ว่ามีใครแทรกแซงอะไรมันไม่เห็นเส้นทางอื่นแต่นั่นแปลว่ามันเป็นอะไรล่ะบาปกรรมร่วมมันกำลังเกิดขึ้นอยู่แปลว่าสังคมเราบกพร่องที่ยอมปล่อยให้คนหนึ่งหรือคนสองคนต้องเสียชีวิตครับเพราะปรารถนาดีต่อบ้านเมืองเนี่ยผมว่ามันเป็นบาดแผลที่มันไม่ใช่เป็นบาดแผลสังคมแล้วมันจะเป็นตาบาปของตัวเราเองด้วยเราที่ผ่านมาเราทำอะไรวะครับครับก็ดูแต่มันก็จะสำคัญไปที่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็สำคัญไปที่ตัวศาลยุติธรรมครับ yeah. ก็ต้องดูพัฒนาการรายวันนะกับข่าวนี้แน่นอนรวมทั้งอาการของทั้งสองคนนั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เขาจัดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยของกลุ่มที่เขาไปยืนหยุดขังกันอยู่ตอนนี้นะพูดถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อกี้นี้ตามแผนการของการลงพื้นที่ของนายกเนี่ยในการหาเสียงล่วงหน้าตอนนี้เนี่ยนะฮะไปดูแผนการกำหนดการเดินทางของพลเอกประวิตรก่อนก็ได้เพราะว่าไปมาเนี่ยนะฮะมันเหมือนกันเกือบเป๊ะเลยแล้วก็ล่าสุดเป็นข้อสรุปอีกครั้งนะฮะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยจะทำในสิ่งที่โดนกล่าวหาว่าเป็นการปาดหน้าอีกแล้วนะฮะ28มกราคมวันเสาร์เนี่ยนะฮะจังหวัดชุมพรเนี่ยนะฮะรอบนี้ว่ากันว่าคุณชูวัฒน์ไม่ใช่ปาดหน้าครับพร้อมเผชิญหน้าครับวันเดียวกันนะฮะนี่จริงเหรอบิ๊กป้อมจะไปจริงจริงเหรอผมเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะถ้าอารมณ์สนุกสนานเนี่ยคือแบบเขาบอกว่าวันเดียวกันนะที่ชุมพรผมเห็นภาพหัวข่าวนะหลายสำนักไม่กลัวแล้วโว้ยจริงเหรอไปทำไมอ่ะอ้าวก็ไปก็นักข่าวถามว่าวันเสาร์จะไปชุมพรใช่หรือเปล่าประวิตรไม่ตอบแต่หันหน้ามามองกลุ่มนักข่าวด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มนี่คือนี่ผมยังไม่รู้หมายเลยนะจะลงตรงไหนลงช่วงเช้าอ่ะก็แต่เขารู้หมายกันนะสองคนนี้คือทำไมเขาต้องปาดอะไรปาดไปปาดมาอยู่ไม่ต้องกลัวแล้วหมดยุคไม่ต้องเกรงใจแล้วคือมันมีข่าวเนี่ยบอกว่าเดิมเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีกำหนดการที่ชุมพรเนี่ย10 โมงถึงเที่ยงใช่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็มีข่าวมาว่าพลเอกประวิตรจะลงชุมพรช่วงเช้าเหมือนกันก็เลยเลื่อนไปตอนเย็นเอางั้นเลยให้เกียรติพี่ใหญ่ไงพี่ใหญ่มาตอนเช้าแปลว่าเขาตั้งเขาคุยกันหรือแล้วประยุทธ์จะไปขึ้นเวทีพบประชาชนปราศรัยเป็นครั้งแรกในเวลาประมาณ 18.45 ใช่แล้วผมก็ฟังข่าววันก่อนเขาบอกว่าแล้วออกแกเลื่อนตัวเครื่องบินเฉยเลยเหรอก็เห็นบอกว่าจะไปเช้าไปลงที่ชุมพรอ่ะใช่เอเชียนะเรื่องซื้อใหม่คือไม่คือเขาใช้เงินส่วนตัวไงคือตอนนี้มันเป็นโลคอสโลคอสต้องเปลี่ยนเป็นครั้งแรกอ่ะครั้งแรกของประยุทธ์ที่เดินทางโดยไม่มีแบบอะไรอ่ะเดินทางโดยไม่ใช้แต่เงินของรัฐจะซื้อเอเชียได้นะเดี๋ยวนะแต่ว่าแต่ไม่ใช่ห่ออันนี้ไม่ใช่ของรัฐแน่นอนไม่แต่ถ้าเดินทางด้วยเงินส่วนตัวใช้โลคอสไงไม่ส่งตัวไม่ต้องบินพิเศษผมเข้าใจว่าการบินได้มันไม่มีชุมพรเที่ยวแต่ว่าจะไม่มีเที่ยวตัวนั้นตกลงอันนี้คือตามข่าวคือจริงนะฮะคือชุมพรทั้งคู่ไปในวันเดียวกันแต่ว่าไม่มีการแบบชกต่อยกันอะไรเงี้ยนะไม่มีการไปผมว่ามันเป็นพี่น้องกันแบบเดิมพันกันป่ะมันผมไม่เคยเห็นพี่น้องคู่ไหนมันเดิมพันกันอย่างนี้เอางี้ป้อมตู่เรา
จะแข่งกันใช่ไหมเราไปแบบประกบกันทุกที่เลยแล้ววัดกันวัดกันว่าใครเลือกใครใครได้มากกว่ากันชาชาติทหารคนไหนได้เสียงเยอะกว่าได้เป็นนายกนี่ทั้งคู่มีสวทั้งคู่คอยแบกเวทีเดียวกันแข่งกันจังหวัดเดียวกันคุณก็มีสวผมก็มีซ้ายหันขวาหันได้หมดใครได้เสียงมากกว่ากันเดี๋ยวรู้กันคือแข่งชักเยอะได้ไหมสุดยอดว่ะมันเราไม่เคยเจอการสืบทอดแบบที่ทีเดียวพร้อมมันสองคนนะเมื่อก่อนแข่งสืบทอดใช่ไหมแข่งสืบทอดเนี่ยแข่งสืบทอดคนมนุษย์ยุคโบราณเนี่ยนะฮะวัยผู้สูงวัยอาจจะเคยเจอสืบทอดแบบปกติแบบคนเดียวสืบทอดแต่ตอนแรกคิดว่าโอ้โหชุมพรนี่คงจะเป็นบิ๊กตู่คนเดียวคงไม่ไปปาดหน้ากันแล้วแต่นี่อันนี้มันก็ตลกดีนะไม่เคยมีในโลกเหมือนกันรับประหารมีแต่รับประหารมันก็อยู่ยาวรับประหารสืบทอดอำนาจแบบไทยเนี่ยก็มีน้อยตอนหลังมีแต่ว่ามันก็มีแล้วมันก็แบบเพศแบบไอ้นี่คือไอ้แข่งการสืบทอดอำนาจในระบอบประชาธิปไตยอันมี250สวในระบอบประชาธิปไตยด้วยที่มีสว250คนเนี่ยนะที่มี250 250สวคอยยกมือเนี่ยครับครับคุณธนกรก็คอมเมนต์เรื่องนี้ด้วยนะฮะว่าท่านนายกเนี่ยเป็นลูกผู้ชายท่านไม่ได้เอาเปรียบใครที่ผ่านมาท่านก็เห็นอยู่แล้วท่านนายกเป็นคนซึ่งไม่คิดเอาเปรียบใครเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำผลงานที่ผ่านมาประชาชนทราบดีธนกรยังอวยท่านพลเอกประยุทธ์เต็มที่ทำประโยชน์และเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมมากกว่าเชื่อว่าประชาชนไว้วางใจนะฮะพรรคนี้ไม่มีเด็กเส้นจะได้ผู้สมัครที่อยู่กับประชาชนและความไว้วางใจจากประชาชนการเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะถูกสลายออกด้วยระบบระบบของพรรคออกแบบไว้ดีมากการบอกว่าพรรคนี้ไม่มีเด็กเส้นเนี่ยธนกรพูดได้เต็มปากเลยล่ะเดี๋ยวแลมโบ้ก็ช่วยยืนยันอีกคนไม่มีเด็กประยุทธ์ฮะเราไม่มีแต่ว่านักข่าวถามว่าที่วันชัยสอนสิริบอกว่าระวังเป็นชื่อรวมชาติสร้างชัยอ่ะคำผวนมันรวมชาติสร้างชาติรวมชาติสร้างชัยมันผวนได้ง่ายมากคุณธนกรบอกว่าการหาเสียงสมัยใหม่ไม่ควรมีการด้อยค่าดูถูกดูแคลนโจมตีกันไปโจมตีกันมาผมก็พยายามลดส่วนนี้ลงนำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินครับเอาคุณวันชัยเขาไม่ได้คู่แข่งเขาเป็น250สว.แต่รวมไทยสร้างชาติพลังดูดตอนนี้นะฮะมาแรงเหมือนกันเพราะว่าข่าววัน2วันนี้มีกระแสข่าวลือว่าทั้งจุติไกรฤกษ์ชัยวุฒิบรรณวัฒน์อะไรเงี้ยนี่คือบิ๊กประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะจะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากประชาธิปัตย์ก็ประชาธิปัตย์อาจจะก็ดูแค่ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เขาก็ชัดเจนเขาก็ไม่สนนะใครจะออกก็ออกเพราะว่าเขาคงจะเปลี่ยนเป็นแบบสไตล์ชาติไทยพัฒนาดูเหมือนว่าคุณจุติพยายามปฏิเสธอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าถึงเวลาคุณชัยวุฒิก็ไม่ได้เป็นสสเขตแล้วนะเป็นอดีตประชาธิปัตย์จุติเป็นสสเขตเป็นรัฐมนตรีเป็นสสด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปคนดูแต่ว่าคือฐานเสียงเขาในภาคเหนือประชาธิปัตย์ก็มีแล้วนะก็เขาน้อยมากแล้วนะที่กำลังจะเข้ารวมไทยสร้างชาติตามที่สื่อรายงานคือจำลองครุฑขุนทดบุญจงวงไตรรัตน์ปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขโอ้โหนี่บิ๊กเนมบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยบิ๊กเนมเมื่อปี2548ฮะแต่ว่าใช่แบบนั้นอดีตบิ๊กเนมแต่บิ๊กแต่เนมหรือเปล่าไม่รู้คือบิ๊กในอดีตอันนี้ยอมรับคือเหมือนกับว่าก็มีบทบาทในอดีตแต่ว่านี่คือส่วนใหญ่ที่รวมไทยสร้างชาติได้เนี่ยคืออดีตคนซึ่งมีบทบาททางการเมืองไงนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีย้ายออกจากพรรคเนี่ยคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเนี่ยตกลงแล้วนี่คือเขาจะไปประกาศวางมือทางการเมืองแล้ววันนี้เขาก็วันก่อนเขาก็ลาออกจากรัฐมนตรีรัฐมนตรีโดยมีผลตั้งแต่วันที่18เอาตกลงเขาไม่ได้ไปไหนใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันลือกันไปลือกันว่าจะมาเพื่อไทยแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาอ้างเรื่องสุขภาพว่าจะไม่มีบทบาททางการเมืองฮะแต่บทวิเคราะห์ทุกสำนักเนี่ยรายงานเหมือนกันว่าเขามีปัญหากับภูมิใจไทยแต่เขาบอกว่าเขาก็รักการบริหารในภูมิใจไทยแต่เขาเพิ่งชี้แจงมานี่ว่าเขายังรักกันดีกับภูมิใจไทยเขาก็ชี้แจงอย่างนั้นแต่ข่าวทุกสำนักบอกอย่างนั้นแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยท่านรองนายกและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านบอกว่ารัฐมนตรีวีรศักดิ์เนี่ยนะฮะได้แจ้งลาออกตามขั้นตอนและตอนนี้นายวีรศักดิ์ก็ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารของพรรคกระแสข่าวย้ายไปเพื่อไทยนั้นเรื่องนี้ไม่ทราบแต่วีรศักดิ์แจ้งว่าสุขภาพไม่ดีดังนั้นเมื่อตัดสินใจลาออกก็ต้องให้กำลังใจและให้รักษาตัวให้แข็งแรงการที่ส.ส.จะย้ายเข้าหรือออกเป็นเรื่องปกติสมมติถ้าฝั่งภูมิใจไทยไปเพื่อไทยก็จะได้เคลียร์เรื่องใครเป็นประชาธิปไตยหรือใครไม่เป็นประชาธิปไตยจะได้เลิกคุยเรื่องนี้เสียทีว่าคนเพื่อไทยมาภูมิใจไทยแล้วถูกขามว่าไม่เป็นประชาธิปไตยอ๋อคืออันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเลือดมันก็ไหลไปสู่ฝั่งนู้นได้เหมือนกัน
ช่แล้วก็มันก็คือถ้าไปจริงนะฮะก็จับตาตัวนี้ละกันเพราะเวลาที่เขารายงานเขาบอกว่าใช่ไหมคือคุณวีรศักดิ์เนี่ยหรือกำนันป้อเนี่ยใช่ไหมเขามีพื้นฐานสำคัญอยู่ในโคราชเนี่ยก็โตมาจากกิจการมันสำปะหลังทำแป้งมันอ่ะเขามี2เขตคือเขต9และเขต10นะฮะเขต9เนี่ยอภิชาเลิศพุชรกมลชนะบุญจงวงศ์แต่รัฐเขต10เนี่ยเดิมอยู่คุณแต่ไทยทรัพย์บุญจงนี่ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐรอบที่แล้วบุญพรชัยอำนวยทรัพย์เนี่ยชนะแลมโบ้ตัวอภิชาเป็นสสอยู่แล้วก็ปัจจุบันอภิชาเนี่ยซึ่งเป็นสสอยู่เนี่ยเพิ่งยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสสเมื่อวันที่20มกราคมครับเนี่ยแล้วก็โพสต์ภาพคู่กับกำนันป้อเนี่ยบอกว่าเราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็คือแบบคืออภิชาไปไหนล่ะทีนี้ก็ต้องดูกันว่าอภิชาจะไปไหนถ้าอภิชาไปไหนเนี่ยมันก็แปลว่าเป็นไปได้ว่ากำนันป้อหรือวีรศักดิ์เนี่ยจะไปด้วยเขาอาจจะไม่ได้ไปหรอกแต่ส่งสองคนนี้ไปครับคือคุณอภิชากับคุณอะไรนะที่พรชัยอำนวยทรัพย์ที่ชนะบุญจงกับชนะแลมโบ้เนี่ยเฮ้ยถ้าบุญจงถ้าแลมโบ้ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเลยนี่ใช่แล้วสองคนนี้ก็ชนะรวมชนะมาในตอนที่แบบสองคนนี้ลงพลังประชารัฐครับก็ล่าสุดชนะบุญจงอภิชาเนี่ยชนะบุญจงไป 7,000 คะแนนโอเคก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะในกรณีนี้ส่วนคำถามประจำวันนะครับที่วันนี้เวกับเราถามท่านผู้ชมนะครับนักการเมืองนะฮะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยควรร่วมแสดงจุดยืนต่อกรณีตะวันแบมอดอาหารน้ำประท้วงในเรือนจำอย่างไรร่วมยืนหยุดขังด้วยนะฮะเรียกร้องให้ศาลปล่อยตัวคือไปร่วมกิจกรรมด้วยเลยแล้วก็เรียกร้องให้มีการให้สิทธิ์ประกันตัวโดยเร็วที่สุดหรืออย่างน้อยออกแถลงการแสดงจุดยืนในนามพรรคการเมืองหรือนำข้อเรียกร้องทั้งสองเนี่ยเข้าสู่สภาการประชุมสภานำข้อเรียกร้องของตะวันและแบมเข้าสู่ประชุมสภานะครับซึ่งก็เป็นออปชันให้โหวตกันได้นะครับว่าถ้าเป็นคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณจะเลือกช่วยอย่างไรส่วนคำถามเมื่อวานนี้เราถามว่าคุณคิดว่าทางออกใดเหมาะสมที่สุดอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาชีวิตตะวันแบมเนี่ยหลังประกาศอดอาหารน้ำในเรือนจำเข้าสู่วันที่6ปล่อยผู้ต้องหานะฮะปล่อยผู้ต้องคดีการเมืองโดยทันที 74% โหวตแบบนี้ฮะพรรคการเมืองเสนอแก้ไขมาตรา112และมาตรา116นะฮะ 10% เสนอแบบนี้ส่วนอีก 8% เสนอว่าก็ช่วยพูดให้เป็นกระแสออนไลน์หรือสื่อหลักนำเสนอข่าวให้เยอะขึ้น 8% โหวตแบบนี้อีก 8% บอกว่าให้ช่วยกันเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมนอกโลกออนไลน์ด้วยก็อันนั้นเป็นที่คำถามมันก็มีปัญหาของมันเองอยู่นะเพราะว่าไอ้การแบบการให้ปล่อยตัวเนี่ยคือมันก็คือขั้นเฉพาะเรื่องเฉพาะหน้าแล้วก็ไอ้เรื่องการแก้ไขปัญหาในกฎหมายในสภามันเรื่องระยะยาวโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมานะฮะบังเอิญมีข่าว BBC ไทยเขาเปิดประเด็นแคนดิเดตนายกคนที่3ว่าจะเป็นผู้บริหารธุรกิจชื่อดังนะสักครู่กลับเดี๋ยวกลับมา